โอ้โหจะตียังไงเนี่ยสูงท่วมหัวเลยยืนยังยืนไม่ได้เลยเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟครับผมโปรดเสบี้ครับพันเอกยุทธศิลป์มันทาช่วงนี้ก็เป็นช่วงแก้ปัญหาอยู่เหมือนเดิมนะครับลูกผมอยู่ในทรายคือลักษณะของบังเกอร์ข้างกรีนเนี่ยจะมีปัญหาก็คือว่ามันค่อนข้างที่สูงแล้วก็ชันมากนะครับชันลักษณะว่าตอนนี้ครับอย่างบังเกอร์ตรงนี้นะครับสูงท่วมหัวเลยการยืนลาดเอียงเนี่ยเอียงมากกว่า45องศาเพราะฉะนั้นแล้วการตีกอล์ฟลักษณะนี้ค่อนข้างที่จะยากครับในการยืนอันดับแรกเราต้องยืนเซตท่ายืนให้ได้ก่อนนะครับก็จะบวกเข้าไปความชันก็ยิ่งมากขึ้นดังนั้นลูกตกก็จะหยุดทันทีนะครับบนพื้นที่กรีนนะครับพื้นที่การกรีนซึ่งตรงนี้กรีนห่างจากเราประมาณ20หลานะครับวิธีการทำก็คือว่าเราไปยืนเซตอัพโดยที่พยายามให้ตัวนะครับหัวไหล่เอียงเท่ากับนะครับเท่ากับนะครับเรายืนนะครับหัวไหล่เอียงนะครับเท่ากับตัวที่เป็นลาดชันตรงนี้นะครับจับเหล็กโชคนะครับขึ้นไปนะครับจับเด็กโชคแล้วพยายามให้ลูกค่อนไปอยู่ทางเท้าขวากึ่งกลางหรือออกเท้าซ้ายนะฮะเท้าซ้ายนิดหนึ่งแล้วก็พยายามหอบทรายขึ้นไปให้สูงที่สุดนะครับครับเรามาดูกันนะว่าเราจะตีกันยังไงนะครับผมยืนพยายามได้หัวไหล่นะครับเท่านะครับแล้วก็ตีไปครับช่วงนี้ถ้าคุณทำได้อย่างนี้ลูกก็จะตกไปข้างหน้าแล้วก็วิ่งลงไปบนกรีนซึ่งไม่ยากนักนะครับแต่ต้องอยู่ที่การฝึกซ้อมและการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับช่วงนี้ช่วงกอล์ฟท็อกอีซี่ครับถ้าคุณรู้คุณทำได้ครับ